ค่อยๆลองจินตนาการดูนะครับว่าอยู่ดีๆชีวิตคุณกำลังจะสิ้นลงและจบลงมันเกิดขึ้นเพียงชั่วเสี้ยววินาทีไม่มีการเตือนไม่มีเวลาที่จะต้องบอกกู๊ดบายหรือลากับใครแต่ไม่ต้องห่วงคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งสิ่งเหล่านั้นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปคุณเคยอยู่บนโลกที่สวยงามดวงนี้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้แต่ว่าตอนนี้คุณไม่อยู่ที่นี่แล้วหยุดหายใจให้ลึกและหยุดนิ่งสักครู่ให้ความจริงข้อนี้ได้ซึมซับเข้าไปข้างในจิตวิญญาณของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นที่รักมากแค่ไหนในโลกนี้ชีวิตต่างๆก็ยังคงเดินต่อไปโดยที่ไม่มีคุณโลกออนไลน์ออฟไลน์โลกใบนี้ก็ยังคงต้องหมุนไปเห็นไหมครับตอนนี้คุณตายแล้วนี่คือ3คำถามที่อยากให้คุณถามตัวเอง 1. เสียงคนรักกับชีวิตที่ผ่านมานี้คืออะไรบ้างและ2คุณมีความเสียใจอะไรไหมที่คุณไม่ได้ทำในชีวิตที่ผ่านมาและข้อที่สุดท้ายข้อที่3หากคุณได้โอกาสอีกหนึ่งครั้งที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มคุณจะกลับไปทำอะไรบ้างนะตอนนี้ของขวัญคุณก็จะได้ชีวิตนั้นกลับคืนมาแล้วจินตนาการตามแต่ว่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอยากให้คุณลองหายใจเข้าให้ลึกเต็มปอดช้าๆยาวๆแล้วกลั้นไว้ค้างไว้ค้างไว้เลยค้างไว้เลยกลั้นไว้อดทนอีกนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงกลั้นไว้และคุณใช้มันอย่างไรนี่คือเรื่องของคนที่คุณสัญญากับตัวเองไว้ใช้มันให้คุ้มเป็นแสงสว่างให้คนรอบข้างเป็นความหวังรอยยิ้มและการอบกอดให้คนที่คุณรักที่เขายังมีชีวิตอยู่ด้วยรักนามัสเตจากคูแบงโยกะวิสแบงมัชลัฟ